ตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ DAD ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์การ์สลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับครับผมมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะเขาถามว่า Pajero Mil X Fortuner เบาะแถวสุดท้ายรุ่นไหนนั่งกว้างสบายกว่ากันครับเบาะแถวสุดท้ายคือเบาะแถวที่3ใช่ทั้ง3รุ่นใช่ไหมเพราะว่าผมว่านะในส่วนตัวของผมเนี่ยที่เคยไปนั่งนะพอๆกันทั้งหมดจะนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ Fortuner เนี่ยก็นั่งได้แต่ว่าหัวจะติดนิดนึงเบาะมันสูงขึ้นมาใช่ Mil X Mil Xเบาะแถวพอกันอ่ะจริงๆก็ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าต้องเทียบ3ตัวนี้เหรอฮะมาเซโร่สปอร์ตใหม่ผมว่าน่าจะนั่งสบายที่สุดครับเบาะแถว3นะครับมีคนอนาคตรถจะใช้พลังงานไฟฟ้ามาแทนรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริงเหรอจริงครับเพราะน้ำมันเชื้อเพลิงมันมีหมดไปหมดไปนะใช่ครับแล้วก็เขาก็พัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับคือถ้าถามว่าอนาคตมันใช่แน่ใช่เราดูหนังที่แบบแนวแบบอนาคตเห็นไหมใช่มันเป็นเรื่องของมันจะมามันเป็นเรื่องของเราหลายๆครั้งเอาไม่ต้องอะไรเราดูหนังที่เราเมื่อก่อนเราเคยผ่านมาครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอันหนึ่งอย่างเช่นใครจะไปรู้ว่าสมัยมันเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันโทรแล้วมันเห็นหน้าได้ใช่เมื่อก่อนนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันอยู่ในหนังเลยนะใช่แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วเรื่องของเทคโนโลยีมันไปเร็วมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมหรอกทุกวันนี้เรื่องของปีมาเนี่ยตอนนี้ก็มีแล้วเรื่องราวของรถไฟฟ้านะครับรถ EV เนี่ยในยุโรปเนี่ยเขาในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันเป็นเรื่องเป็นราวใช่แล้วก็ภาษีถูกแล้วก็มีกำหนดด้วยนะมีโซนที่ในเมืองเนี่ยเขาใช้เฉพาะรถ EV เพราะไม่มีมลภาวะไม่มีเรื่องของมลภาวะเข้ามาเขามีบังคับใช้ในแต่ละประเทศแต่ละที่ในยุโรปในอะไรก็ตามแล้วก็มีที่แทนชาร์จให้เสร็จใช่มีจอดรถถ้าเป็น EV ก็คือเสียบปลั๊กชาร์จเราก็ไม่ต้องเสียตังค์ถ้าเป็นรถธรรมดาเข้ามาค่าจอดต้องหยอดมิเตอร์ต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บังคับเป็นเรื่องของก็เรียกว่าหลายๆฝ่ายต้องร่วมกันอ่ะบ้านเราก็ไปในทางที่ดีขึ้นเริ่มมีรถที่เป็นตอนนี้มันอยู่แค่ประมาณปลั๊กอินไฮบริดตอนนี้ที่กำลังมาแล้วนะจริงๆถามว่ารถ EV มีครับมีเมื่อก่อนมีรถมีผู้นำเข้าอิสระเข้ามาในญี่ปุ่นนะเขามีชุดแปลงด้วยชุดแปลงหมายถึงว่าเอาเครื่องยนต์ออกเอาตัวชุดระบบมอเตอร์ใส่ญี่ปุ่นแบตเตอรี่ใส่แทนที่รถรุ่นนั้นเลยนะครับแต่บ้านเราคงยังไม่ถึงขนาดนั้นเอาแค่ทีละสเต็ปเริ่มจากบ้านเราเริ่มจากไฮบริดพัฒนามาเป็นปลั๊กอินไฮบริดค่อยๆไปเลยค่อยๆไปทีละสเต็ปผมว่ามันไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ต้องสนับสนุนอย่างเช่นลดราคาตัวอะไรสิ้นเปลืองที่เอาเข้ามาอย่างอุปกรณ์แบตเตอรี่ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจว่าให้มันถูกลงทำไมไม่แบบไม่ต้องเสียภาษีแล้วมันจะได้สนับสนุนทำให้รถเหล่านี้มันทุกวันนี้มันผมเชื่อปัญหาผมก็เคยเจอเฮียโง่ก็ต้องเคยเจอคนที่ดูอยู่ก็ต้องเคยเจอเวลาตัดสินใจจะเอารถไฮบริดมันมีติดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของเวลาเซอร์วิสถูกต้องแล้วแก้ยังไงให้มันไม่ต้องเราไม่ต้องห่วงเรื่องเซอร์วิสก็ต้องทำให้ราคาไอ้ของที่มันต้องเสียเนี่ยมันถูกลงแล้วถามว่าทำให้ถูกลงทำไงก็ภาครัฐก็ต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนคือผมต้องเรียนพี่บอมนิดนึงก่อน คุณผู้ฟังนิดนึงว่าในบ้านเราเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเบิกของโตโยต้าราคาแพงถ้าเป็นการนำเข้ามาเอง
ราคาถูกกว่าครึ่งนึงเลยในเรื่องของแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณลดราคาตรงนี้ไปได้ทุกคนก็เอื้อมถึงก็ใช้หมดภาครัฐก็ต้องเข้ามาควบคุมถูกต้องเพราะว่าเขามีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะเข้ามาในเรื่องของเขาเรียกอะไรเรื่องของพลังงานทางเลือกแล้วก็เป็นเรื่องทดแทนพลังงานทดแทนครับทำให้มันไปในทิศทางเดียวกันใช่ช่วยทำให้มันถูกลงแล้วก็ควบคุมไม่ให้เขาเรียกอะไรคนที่เจ้าของแบรนด์หรือผู้นำเข้าตั้งราคาตามใจชอบเข้ามาควบคุมคืออะไรอ่ะมันต้องถูกกว่านี้ใช่ผมว่าถ้าอะไรถูกแล้วผมก็อยากขับใครไม่อยากขับรถที่มันประหยัดมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรมันสัจธรรมเลยคือผมเชื่อว่าทุกคนอยากขับรถประหยัดหมดอะแต่ตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ทำไมมันซ่อมแพงก็ต้องช่วยกันหาวิธีแก้ไขจะไม่รู้ว่าผมเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วใครก็น่าจะคิดได้เดี๋ยวมารับสายกันพูดแล้วงงคุณไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพิธีกรสองท่านครับครับรบกวนสอบถามนิดนึงครับพอดีผมใช้อาทิตย์หน้าหมูนะครับเครื่อง 1.8 นะครับอาทิตย์หน้าหมูโอเคเครื่อง 1.8 นะครับครับทีนี้เมื่อประมาณสัก 4-5 เดือนก่อนนะครับเกียร์ผมมันมีปัญหาครับคือถอยหลังมันใส่ไม่ได้มันต้องอาการตอนแรกๆมันจะต้องเหยียบคันเร่งเยอะๆหน่อยมันถึงจะใส่ได้ครับก็ขับไปจนสักพักจนมันใส่ไม่ได้แล้วทีนี้ก็ไปพังอยู่หน้าอูนึงก็ได้ทำการยกเกียร์มาครับครับทีนี้พอยกมาแล้วเสร็จผมก็ใช้มันแล้วก็ไม่ได้รู้ก็มันก็ใช้ปกติมีอยู่ประมาณสักเมื่อเดือนที่แล้วผมเข้าไปเปลี่ยนซีนหน้าเครื่องนะครับทีนี้ช่างเขาบอกว่าไปเปลี่ยนเกียร์มาใช่ไหมผมบอกใช่เขาบอกในเกียร์เนี้ยมันไม่ใช่ของอัลติสตัวนี้มันเป็นเกียร์ของวีออสผมก็เลยสงสัยว่ามันใส่ด้วยกันได้เลยครับถ้ามันไม่ใช่ของมันจริงๆอะครับแค่นี้ใช่ไหมครับ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 โอเคอธิบายง่ายๆนะครับไอตัว 1.8 ปี0304 02304เนี่ยมันจะเป็นเกียร์1 ZZ ครับใช่ๆเครื่อง1 ZZ ครับ1 ZZ เนี่ยเอาเกียร์เก่าที่ญี่ปุ่นมาใส่เยอะแยะเลยนะครับเขาดูยังไงว่ามันเป็นเกียร์ Vios เขาไม่ได้เขาผมก็ไม่รู้เขาดูไงคือเขาบอกผมมาไงผมก็เลยงงๆเพราะว่ารู้สึกเกียร์น่ะร้านที่วางเกียร์มาทีแรกอ่ะเขาเดินระบบให้ผมไม่เต็มครับมันจะมีปุ่มอะไรครับ EPP มันใช้ไม่ได้แล้วก็ตอนแรกมาพอวางเสร็จวิ่งสักพักนึงไฟเครื่องโชว์ผมก็ไปเช็คโค้ดมามันเป็นขึ้นโซลิโนยเกียร์ครับแล้วเขาก็ผมก็กลับมาที่ร้านที่เขาวางเกียร์ให้ผมนะครับแล้วก็เดินสายดินให้มาผม1เส้นไอ้ตรงนั้นไฟมันก็หายไปผมก็เลยเฮ้ยสงสัยพอผมมาเปลี่ยนไอ้ซีนหน้าเครื่องอีกร้านหนึ่งเขาทักผมงี้ผมก็เลยงงๆก็เลยไม่มั่นใจเอางี้ต้องถามที่หัวกลับไปเกียร์มันใส่กันได้มั้ยจริงๆถ้ามันเป็นปี08นะมันจะมีเกียร์ที่มันเป็นหัวหมูตัว ZZ แต่เอาเกียร์ 1N สลับหัวหมูใส่ได้แต่ถ้าปี0304 020304เนี่ยมันอยู่ที่เกียร์1 ZZในที่ญี่ปุ่นเยอะแยะเลยแต่มันใส่กันไม่ได้คอนโทรลกันไม่ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าสายไฟมันจะมี8เส้น9เส้น10เส้นในบ้านเราอ่ะใช้8เส้นเข้าใจไหมครับครับเข้าใจครับแล้วเขาเอา9เส้นมาเขาตัดสายดินเส้นนึงที่โซลีนอยเพื่อที่ให้เกียร์มาทำงานได้ปกติครับหรือถ้าเป็นผมอะปกติเนี่ยผมจะเอาเกียร์มือสองมาเอาเรือนวาล์วบอดี้ของเก่าออกมาใส่จะจบมากกว่าครับก็คือไอ้ระบบไอ้ที่ขับเป็นโหมด power EDP อะไรมันก็ขับไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกียร์เก่าอยู่ไหมครับเกียร์เก่าไม่อยู่แล้วครับอ๋อร้านเอาไปขายเส้นเหล็กแล้วไปเกียร์เก่าไม่อยู่ไม่เป็นไรแต่คุณอะลองดูว่าให้ร้านซ่อมเกียร์หรือว่าอู่เนี่ยที่เขาไวริ่งสายไฟอ่ะลองเช็คดูว่าไอ้ตัวสายไฟที่อยู่ข้างในสายแพรที่จะไปหาโซลีนอยต่างๆเนี่ยเขาได้ตัดสายเส้นหนึ่งลงดินหรือเปล่าครับก็หลังจากที่มันไฟโชว์ไอ้โค้ดไอ้โซลีนอยเกียร์มันโชว์ครับเห็นเขาเดินสายไฟมาหนึ่งเส้นครับจากปลั๊กขั้วตรงตูดเกียร์ครับผมเขาเดินมาเป็นเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งอันนั้นมันไม่ใช่ที่ประเด็นสำคัญตรงที่ว่า
ไปดูที่เรือนวาล์วบอดี้ข้างในดีกว่าครับไม่ต้องรื้อยกเกียร์อีกสิไม่ต้องยกก็เปิดแข้งมาเปิดแข้งแล้วก็ดูสายไฟว่าเขาตัดหรือเปล่านิดนึงผมถามพี่อยู่ที่ไหนผมอยู่แถวบางกะปิครับพี่ฮะบางกะปิอ๋อบางกะปิแค่นี้เองนี่เลยไปหาเฮียโง่เลยจบว่าจะถามที่พี่เฮียโง่ทำได้ใช่ไหมครับลองมาให้ดูครับขอดูก่อนคือเฮียโง่กลัวเขาจะตัดสายไฟไปหมดแล้วใช่คือถ้ามันยังไม่ตัดสายไฟสามารถทำให้กลับมาใช้ได้อย่างเก่าใช่ไอ้ปุ่มเนี่ยคือจังหวะมันรถมันไปติดตรงหน้าอู่เขาพอดีผมก็ดูแล้วอู่เขาแบบหน้าแต่แบบไม่ค่อยชำนาญคือคนใช้รถไม่รู้หรอกว่าอู่เอาอะไรใส่ให้ไปบ้างใช่ครับบอกให้ใส่ตรงนี้ก็ต้องใส่อ่ะเพราะรถมันเสียตรงนั้นเขาไม่รู้ไงแต่ว่าการตัดสายไฟหรือว่าเอาเกียร์ลูกจากเมืองนอกมาเนี่ยบางทีต้องเอาสายไฟตัวเดิมใส่แต่อีกร้านหนึ่งที่วิเคราะห์ว่าเป็นเกียร์วีออสก็ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แค่คืองงเขาบอกว่าเนี่ยมันเกียร์วีออสเนี่ยมันไม่ใช่เกียร์ของมันผมก็เอ๊ะใจเลยแบบไม่สบายใจครับโอ้โหหมูไม่เหมือนกันนะเอ็นแต่ถ้าเกิด 1.6 กับ 1.8 เกียร์ก็จะไม่เหมือนกันด้วย 1.6 เนี่ยก็เกียร์อีกรุ่นหนึ่งคล้ายๆ 7A แต่หัวหมูไม่ได้เอามาสลับกันไม่ได้ต้องลื้อไส้เอามาใส่ถ้าเป็น 1.8 ตรงรุ่นกับ 1ZZ ในญี่ปุ่นเอางี้ดีกว่าเอาทำให้มันกลับมาสมบูรณ์ไปหาเฮงโง่ขึ้นเบอร์หน้าจอเฮงโง่หน่อยได้ๆผมนี่นะอะไรนะการันโอ้ยวินปากทางเพชรเกษม69เพชรเกษม69ได้ครับได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้หน้าจอแล้วก็ลองโทรหาเฮงโง่ดูแล้วลองเอาลึกๆมันเยอะรายละเอียดไปเช็คกันว่าตัวลงสมบูรณ์ไหมเกียร์ตรงนี้ทำไงให้มันกลับมาสมบูรณ์ได้ใช่ครับเพราะว่าผมก็ขับก็แบบพอรู้พอทำอย่างนี้ขับไม่สบายใจเลยก็เลยเข้าใจจริงๆก็ไม่สบายใจอยู่แล้วเพราะมันไม่ครบระบบไงครับใช่ครับเออทันทีมันจะทำแล้วมันให้มันจบมันก็ทำแบบครึ่งกลางตังก็จ่ายไปแล้วนะลองไปให้ที่หงอดูได้ครับได้ครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้ครับมาข้อหนึ่ง 1.9 ก็คืออีซูซุครับลีโว 2.4 เชฟมาแล้วก็อะไร MY17 MY17 เนี่ยไม่เข้า MY17 เนี่ยมันอาจจะหมายถึงทั้ง3รุ่นเนี่ยโฉมปัจจุบันเนี่ยเอาง่ายๆเขาเขียนซะงงเลยนะระหว่าง D-Max 1.9 Toyota Revo Shape แล้วก็ Shape Rolex ปีปัจจุบันเนี่ยตัวปีโมเดล Year ปี2017เนี่ยเอามาแต่งซิ่งแล้วไปรุ่นตัวไหนดีครับทั้งหมดเป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยจริงแล้วก็เห็นอยู่แล้วทุกวันนี้สายซิ่งเยอะสายซิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นยุคก่อนแล้วเนี่ยเชฟกับอิซูซุใกล้เคียงมีจะมาคู่กันมีเชฟมั่งมีอิซูซุมั่งเพราะมันเครื่องเดียวกันครับใช่บล็อกเก่าครับแต่ปัจจุบันไปดูใหม่ไปดูกระบะสายซิ่งใหม่ดีแม็กล้วนๆครับนะครับเพราะนั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะตัวเตี้ยแต่งซิ่งดีแม็กแล้วทำนิดเดียวแรงผมบอกให้เลยว่าทำนิดเดียวแรงรู้เรื่องเลย 1.9 บูพาวเวอร์เนี่ยแต่ต้องทำนะเดิมๆอาจจะมันรู้สึกอืดหน่อยแต่ว่าไปทำแต่งซิ่งเขาบอกว่าแต่งซิ่งอยู่แล้ววัตถุประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกอย่างแต่งสวยของแต่งของเล่นเพียบเยอะเชฟเลิกคุยตัวใหม่นี่เครื่องมันซับซ้อนกันไปคนทำไม่ได้รีโวก็เลิกคุยทำแล้วไม่วิ่งยังทำกันไม่จบยังไม่ได้บอกว่าทำไม่วิ่งนะยังทำกันไม่จบใช่แม้กระทั่งรีแฟตเองเนี่ยก็ยังไม่โปรแกรมก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% เพราะนั้นถ้าไปทำต่อทุกวันนี้เจ๋งที่สุดคือดีแม็ก 1.9 รถกระบะซิ่งทั้งนั้นดีแม็กล้วนๆเลยทุกวันนี้มาจอดรถแล้วดับเครื่องยนต์ถอดกุญแจออกแต่หน้าจอแสดงเลขกิโลเมตรเข็มแสดงน้ำมันยังทำงานติดระดับหลังจากผมเพิ่งเปลี่ยนแบตใหม่และตั้งพวงมาลัยตั้งพวงมาลัยใหม่อาจจะถอดออกมาตั้งพวงมาลัยใหม่รถอะไรไม่ได้บอกตั้งพวงมาลัยใหม่ถอดออกมาคือเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่ะตัวของเขาเองก็น่าจะอันนี้เรื่องปกติเรื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่มันเรื่องปกติผมก็งงตั้งพวงมาลัยเนี่ยตั้งพวงมาลัยใหม่ถ้าเป็นพวกรถที่อันนี้นี่สับนี่ผมได้มาจากอัมซีเอลนะเขาเรียกลานคอแต่จริงๆมันคือไอ้ชุดคอพวงมาลัยเนี่ยตัวนั้นก็คือตัวสายแพรสายแพรมันจะเป็นสายแพรแล้วก็ใช่ทั้งชุดเนี่ยครับแต่ตัวนี้ถ้ามีปัญหาอ๋อเขาเกิดดึงพวงมาลัยออกมาไปตั้งพวงมาลัยโดยที่เขาไม่ได้ถอดแบตเตอรี่มาสายแพรมันขาดนั่นเลยพอมันขาดปุ๊บไฟมันจะโชว์ขึ้นมาอันนี้มันช็อตอยู่อ่ะเพราะคำว่าเขาบอกว่ามันติดดับเนี่ยคือโดยปกติดับซื้อกุญแจปุ๊บ
มันต้องดับหมดดับหมดเลยเกน้ำมันก็ต้องตกไม่ใช่ขึ้นลงขึ้นลงอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยอาจจะเกี่ยวกับที่ถอดพวงมาลัยลานคออาจจะคอจะขาดแต่ว่ามันอาจจะไปแตะกันอยู่แล้วติดดับอะไรประมาณนี้นะลองเช็คดูนะครับผมไม่ได้บอกมาว่ารถอะไรถ้าอันนี้ดีกว่านี้ขอรายละเอียดรถนะมันเป็นขอดูหน้าจอมั่งเบนซ์500 D W215 ปี03หน้าเลนใหม่ครับไม่ใช่500 D มันเป็นอะไรฮะ CL ครับป่ะหรือว่า D500 D500 หรือเปล่า D500 อ่ะ CL มากกว่ามั้งเพราะตัวมันเล็กมากเลยนะค่าอะไรค่าซ่อมโชคลมยังไม่มีใครซ่อมได้โชคลมแพงมากแพงนะโอ้เวลามันเสื่อมไปปุ๊บมันจะซุดไปข้างหนึ่งเลยมีเริ่มมีที่ซ่อมเหมือนกันข้างนอกตอนเนี้ยเริ่มมีคนที่ซ่อมพวกโชคไฟฟ้าโชคลมพวกนี้บาทมากแต่ว่าราคาสูงใช่เบิกศูนย์นี่หนักเลยน่าจะประมาณร่วมแสนนะครับตัวต้นแสนแน่นอนซ่อมข้างนอกยังหลักหมื่นเลยใช่ซ่อมข้างนอกแล้วมีอยู่ไม่กี่ที่ด้วยตอนนี้ที่ทำได้ถ้ามันถามว่าจะตัวอื่นได้ไหมไม่ใช่ตัวนี้ผมกลัวเรื่องโชคอย่างเดียวอะนั่นแหละช่วงล่างหลังเนี่ยถึงลมใช่คือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็น่าจะหลีกเลี่ยงนะถามว่าค่าซ่อมแพงแน่ค่าอะไรตัวนี้แพงแน่นอนสี่ตัวถ้า 2-300,000 ก็ไม่ไหวนะมา CLV Gen 4เวลาเลี้ยวเยอะล้อมีเสียงคืดๆและสถานฝืดๆที่พวงมาลัยสถานฝืดๆที่พวงมาลัยเจนสี่อะเลี้ยวมีเสียงคืดๆคอนโซลปัจจุบันแหลกไฟฟ้าแหลกไฟฟ้าชอบมีปัญหาเหมือนกันนะใช่ตัวนี้มันชอบมีปัญหาครับแต่คันนี้ต้องมีข้อแม้ก่อนว่าคันนี้ล้อเดิมยางเดิมนะคือไอ้เลี้ยวฝืดติดๆเนี่ยเจอมาเยอะแล้วมันมี2เคสเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางครับเลี้ยวแล้วติดข้างใน1 2ในเรื่องง่ายๆเลยซึ่งผมว่าภูเขาไอ้กุในบางโคลล้อเนี่ยหลุดครับแล้วมาโดนสีโดนคือมันไม่ได้หลุดออกมาเลยฮะบางทีมองข้างนอกไม่เห็นด้วยเพราะมันหลุดกริปด้านในใช่ใช่ไอตัวกริปด้านในหลุดครับมันมาติดล้อด้านในแล้วเลี้ยวสุดถึงจะไปโดนถูกต้องสันนิษฐานลองดูก่อนมุดไปดูก่อนฮะมุดไปดูง่ายเลยหักล้อด้านในด้านหนึ่งสุดแล้วมองเข้าไปในซุ้มล้อใช่ไม่ต้องไปล้างรถก่อนนะเอาไฟส่องเลยเห็นเลยว่ามันมีรอยล้อขูดไม่ขูดด้านในใสเลยมันจะมีรอยสีกับยางเนี่ยมันจะเงาอยู่ที่เดียวครับใช่อันนั้นคือแปลว่าอันนี้แปลว่าขูดจากตัวสุดที่บรรลุในซุ้มล้อเนี่ยไอ้เป็นแผ่นบางคอนที่กุเนี่ยนะแล้วถ้าดูแล้วไม่มีถึงจะมาไล่ดูตัวแหลกไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วก็แพงด้วยมือสองยังหมื่นกว่าบาทเลยครับมาหน้าจอมั่งสลับมามั่งวันนี้ต้องซื้อ CX5 ควรได้ข้อเสนอประมาณไหนครับโอ้โหนะวันนี้ข้อเสนอมันจะเปลี่ยนโฉมนะใช่จริงๆผมให้รอเนี่ยงานที่จะถึงเนี่ยมอเตอร์โซเนี่ยมีเรื่องของโปรโมชั่นใหม่ๆอันนี้อาจจะเอารุ่นปัจจุบันเนี่ยมาทำโปรโมชั่นหรือเปิดตัวรุ่นใหม่ไปเลยใช่รอดูไหม CX5 สักนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดไหมลองดูแต่ตอนนี้ก็คือมันก็ไปโมเดลสุดๆนะใช่ๆแต่เมืองนอกรู้สึกจะมีแล้วนะ มีภาพหลุดออกมาแล้วเพราะนั้นถ้าจะซื้อวันนี้ถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นมันจะตกรุ่นโปรโมชั่นมันก็ควรจะมีส่วนลดพิเศษแต่จริงๆส่วนลดทั้งหมดเนี่ยช่วงที่ก่อนงานเนี่ยหรือว่าช่วงงานเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าเขาต้นยอดขายมันจะมีอะไรดีๆในช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปอยากให้รอเราจะได้รู้ข่าวด้วยว่าตกลงเขาจะเปิดไหมตัวใหม่มาไหมหรือจะเปิดปีหน้าใช่อย่าเพิ่งใจร้อนขอแป๊บนึงเอางี้ดีกว่าผมว่าพี่เอ็กกลับมาจากเพราะพี่เอ็กไปกับมาสด้าเนี่ยเพราะนั้นน่าจะมีอะไรข้อมูลพี่เอ็กกลับวันไหนนะไปพี่เอ็กไป2วัน3วันไม่เกินวันไม่พฤหัสกับศุกร์เนี่ยรู้แน่นอนเดี๋ยวขอข้อมูลมาให้เดี๋ยวขอรับสายบ้างครับเดี๋ยวผมโทรไปถามให้พี่เอ็กถามทางมาสด้าตกลงยังไงพี่เอ็กไปเดี๋ยวขอรับสายบ้างครับคุณแจ็คฮะสวัสดีครับคุณแจ็คครับครับผมสวัสดีครับ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 ผมรบกวนปรึกษาหน่อยครับพี่ครับผมผมซื้อรถนิสสันโน้ตป้ายแดงมาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วครับซื้อรถอะไรป้ายแดงนะนิสสันโน้ตครับนิสสันโน้ตโอเคครับก็คือในระหว่างการขับขี่เนี่ยมีกลิ่นไหม้ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ภายในรถเนี่ยใต้เบาะเนี่ยจะเป็นสนิมแล้วก็ใต้ท้องรถก็จะเป็นสนิม
นะครับแล้วก็ตัวเวลาเหยียบเบรกเนี่ยแล้วมันจะดับเนี่ยก็คือบางครั้งก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วผมให้ช่างทางศูนย์ได้เช็คเรียบร้อยแล้วก็คือได้เปิดฝาน้ำมันเครื่องดูในน้ำมันเครื่องมันเป็นสีกาแฟเลยครับในน้ำมันเครื่องเป็นสีกาแฟใช่แล้วนี่รถป้ายแดงฮะป้ายแดง2อาทิตย์ครับแล้วศูนย์เขาบอกแจ้งว่าไงฮะเขาบอกว่าต้องรอการตรวจสอบแสดงว่ารถคันนี้มีปัญหาแน่นอนได้เคลมแน่นอนคันนี้แต่ผมยืนยันกับทางศูนย์ไปเลยว่าผมไม่ซ่อมไม่อะไรผมขอเปลี่ยนคันสถานเดียวเลยนี่อ่ะเพราะรู้ว่าผมวิ่งมา 2,000 โลแล้วอ่ะครับนิดนึงผมอธิบายนิดนึงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดเคสแบบเอาของกว้างก่อนนะกรณีรถมีปัญหาไม่ได้เจาะจงว่ามีปัญหาอะไรนะมันมีเงื่อนไขอยู่ที่ศูนย์บริการที่จะเปลี่ยนรถให้เนี่ยเขาจะมีเงื่อนไข1เลยคือถ้ามันซ่อมไม่ได้ครับ2คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยแบบอาจจะทําส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยมันถึงจะไปเข้าข่ายเรื่องของการเปลี่ยนคันครับมันไม่ได้เปลี่ยนคันง่ายๆนะพี่อันนี้ผมเข้าใจนะนี่ผมพูดแบบเป็นกลางๆกลางๆคือเป็นผมก็อยากได้คันใหม่ถูกต้องอะไรว่าซื้อรถใหม่แล้วมีปัญหาซะละครับแต่ก็ต้องให้โอกาสทางศูนย์บริการว่าเขาจะให้เขาชี้แจงคืออันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เปลี่ยนรถให้นะแต่ผมเชื่อว่ามันอยู่ในขั้นตอนที่เขาต้องตรวจสอบอันดับแรกเขาตรวจสอบก่อนว่ารถคันนี้มีปัญหาอะไรนะครับอย่างอันเนี้ยน้ำมันเครื่องท่านบอกเป็นสีกาแฟสีนมเลยแปลว่ามันมีส่วนผสมอย่างอื่นลงไปในเครื่องยนต์ลงไปในห้องเผาไหม้ลงไปในแคล้งน้ำจะปนหรืออะไรก็ตามนะครับต้องตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรแล้วก็เขาจะที่มันเป็นสนิมไอ้สนิมต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันแต่สนิมคำว่าสนิมนะจากใต้เบาะเป็นสนิมนี่นะรถใหม่ผมเจอบ่อยที่เป็นสนิมสนิมมันมีหลายประเภทฮะมันมีสนิมที่มันขึ้นบางๆเวลาชิ้นส่วนที่เป็นโลหะที่มันอยู่อย่างใต้เบาะอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นแค่ผิวๆมันไม่ได้เป็นสนิมที่กัดกินตัวโลหะนะครับอย่างหลายรถหลายรุ่นมีปัญหาเรื่องสนิมเนี่ยจานเหมือนจานเบรกอ่ะครับทำไมรถใหม่จอดโชว์รูมจานเบรกเป็นสนิมถูกต้องครับมันเกิดขึ้นได้นะครับอย่างบางทีเนี่ยไอ้คานที่มันอยู่ในแดชบอร์ดอ่ะข้างในอ่ะมือล้วงเข้าไปก็มีสนิมมันจะเป็นสนิมนะครับแต่ว่าเป็นสนิมเฉพาะตัวแค่ผิวๆมันคนละสนิมประเภทคนละอย่างกับรถคาร์บอนผุนะครับสนิมแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ตามสภาพสนิมแบบหนามากครับคุณแจ็คครับลองดูยางอ่ะยางปีอะไรครับยางปี16แต่สี่ล้อเนี่ยสัปดาห์เหมือนกันสามล้ออีกล้อนึงสัปดาห์คนละสัปดาห์อันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับยางมันมาแต่ละรถแต่อันนึงที่รับไม่ได้คือเครื่องยนต์เนี่ยเปิดมาแล้วน้ำมันเครื่องเป็นสีนมเนี่ยมันไม่ใช่มันผิดปกติแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้พี่รถอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมใช่ครับผมจอดทิ้งเลยครับถูกต้องอันนั้นถูกต้องแล้วอย่าเพิ่งไปขับเพราะว่าคันนี้มีปัญหาแน่แต่ส่วนเรื่องจะอย่างนึงก็คือว่าทางศูนย์ใหญ่พยายามให้ผมสัตว์ซิ่งอย่างเดียวเลยแต่คือผมไม่ยอมอะไรนะอะไรนะเขาพยายามให้ผมสัตว์ซิ่งเครื่องอย่างเดียวเลยฝัดชิ่งฝัดชิ่งเครื่องคนละเรื่องกันนะนี่ศูนย์ที่ไหนฮะเนี่ยศูนย์ใหญ่ของอิสานเลยครับที่ไหนฮะศูนย์ใหญ่อะฮะศูนย์ใหญ่ไม่ไปรอเตอร์เลยครับกรุงเทพอ่ะเนี่ยเขาบอกใช่ครับสำนักงานใหญ่ใช่ไหมฮะใช่ครับสำนักงานใหญ่เลยเขาบอกว่าจะฝัดชิ่งเครื่องฝัดชิ่งเพื่ออะไรอ่ะรถใหม่ผมก็ถึงว่าไม่มีผมเลยไม่โอเคไม่ยอมให้เขาฝัดชิ่งไม่ใช่แน่นอนพี่ต้องขอคุยกับหัวหน้าช่างหรือเจ้าของผู้จัดการศูนย์เลยครับเคสนี้นะต้องมีฝ่ายเทคนิคลงมาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นใช่แต่ว่าไอ้ฝัดชิ่งนี่มันคือปลายเหตุคือล้างระบบแต่มันต้องหาสาเหตุก่อนว่ามันเกิดจากอะไรถูกแล้วที่พี่ไม่ยอมเพราะถูกแล้วตอนนี้พี่ยืนยันไปก่อนขอทราบสาเหตุมันทำไมช่วยขนาดนี้ศูนย์ใหญ่อยู่ที่ไหนพี่ไปศูนย์ใหญ่ที่ไหนคือของผมไปศูนย์บริการทั่วไปแต่ว่าเขาให้ติดต่อทางนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยผมก็เลยติดต่อไปเขาก็ส่งช่างดำเนินการมาตรวจสอบวิศวะมาตรวจสอบรอบแรกก็คือจากที่มันมีการแบบเข้าเกียร์ดีแล้วมันดังพอเข้าเกียร์ดีมันดังปุ๊บช่างเทคนิคอีกฝ่ายนึงมาตรวจสอบเขาบอกว่าเป็นที่ท่อยเสียพอเปิดท่อยเสียมาปุ๊บเขาเหมาแบบไปเมื่อแล้วสองอาทิตย์อ่ะเขาบอกเขาไม่เคยเจอช่างเทคนิคก็บอกไม่เคยเจอพอวันที่สองผมขับแล้วมันมีกลิ่นไหม้แบบ
รุนแรงมากออกมาจากห้องเครื่องเขาก็เลยส่งช่างเทคนิคทางเครื่องยนต์มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วทางศูนย์ใหญ่ลูกสันมอเตอร์ก็บอกว่ามี3ข้อที่จะต้องการให้ผมเป็นคนยินยอมครับ1ขอเก็บตัวอย่างน้ำมันเครื่อง2ปรับชิ้นเครื่องเพื่อทำการทดสอบเนี่ยฮะคือผมก็ยินยอมเขาเก็บน้ำมันเครื่องแต่ผมให้เขาแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงให้อยู่กับรถผมผมไม่ให้เขาถ่ายหมดเอางี้ดีกว่าคุณแจ็คลองดูว่าเคสเนี้ยมันจะไปถึงจุดไหนตอนเนี้ยเป็นการที่เราจะมาคุยกันในรายการใช่ไหมฮะเรายังไม่รู้เลยว่าศูนย์บริการเขาคิดยังไงใช่เขายังไม่ได้สรุปออกมาว่าเขารถมันเป็นอะไรแล้วก็เขาจะมีแนวทางแก้ไขยังไงใช่แต่ทำไมปัญหาเยอะจังนิสสันโน้ต มีเกียร์มีปัญหาก่อนด้วยเกียร์กระตุกดังมีเสียงมันดังจากท่อไอเสียใช่ไหมมีเสียงดังแต่ว่าปรากฏว่าเขาไปเจอว่ามันดังจากท่อไอเสียถูกไหมใช่ครับโอเคงั้นไม่ว่ากันนะแล้วมันอาจจะผิดพลาดจากการประกอบอะไรดวงยางใส่ไม่ดีอะไรเป็นไปได้อันนั้นไม่เกี่ยวกับเกียร์แล้วตัดไปแต่ไอ้เรื่องน้ำมันเป็นสีนมเป็นสีนมสีสนิมเนี่ยมันจะไม่ใช่ฮะสำหรับรถใหม่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเคสนี้เอาอย่างนี้แล้วกันมันมีเครื่องอะฝาแล้วมันเครื่องพอเขาเปิดมาปุ๊บมันจะเป็นเหมือนกับไอคอนโฟมอยู่มันจะเป็นแบบเหมือนกำลังก่อตัวอะไรสักอย่างนะครับอะไรนะอะไรคล้ายเป็นก้อนโฟมอะตรงฝาแล้วมันเครื่องเป็นก้อนอะไรนะพวกไอคอนโฟมอะเป็นก้อนขาวๆอยู่ตรงฝาแล้วมันเครื่องอยู่บนฝาหรือว่าอยู่ข้างในใต้ฝาข้างในใต้ฝาเปิดฝาติดอยู่กับฝาว่ากันเถอะใช่ครับคือไอ้โฟมที่พี่ว่านี่คือหมายถึงว่าเป็นคราบจากฟองจากน้ำมันเครื่องมาติดใช่ครับแล้วมันจะก่อตัวแบบคล้ายๆเป็นก้อนเลยฮะน้ำหรือเปล่าอย่างนั้นพี่ทำถูกแล้วพี่ก็ต้องยืนยันว่ารถคันนี้มันไม่สมบูรณ์ครับไม่ปกติแล้วก็เขาจะทำยังไงนี่คือเรื่องของเขานะแต่ก็ต้องหาสาเหตุมาชี้แจงเราให้ได้ไม่งั้นเราก็ยังไม่รับรถออกมาแล้วก็พี่อยากให้เร็วกว่านี้เรามีสคบ อยู่ฮะคุ้มครองผู้บริโภคพี่เอาเรื่องนี้ไปแจ้งสคบเดี๋ยวนี้เร็วมากเลยผมแป๊บเดียวแฟนรายการเนี่ยแหละเคสเลยผมแนะนำไปปุ๊บพี่โบ๊ทแนะนำไปเนี่ยครับแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวนี้นะแจ้งแทบจะแจ้งวันนึงวันรุ่งขึ้นที่สคบเขาตามงานเลยครับเหมือนเขาว่างอยู่ตอนนี้เขาพร้อมบริการประชาชนอยู่แล้วเราอยากให้พี่แจ้งเลยสคบว่าเคสเนี้ยรถมีปัญหาแบบนี้เอาใบขอเอกสารจากทางศูนย์บริการมาด้วยนะครับใบแจ้งเคลมแจ้งซ่อมเนี่ยเราให้ช่วยตามให้ว่ารถมันใหม่เพิ่งซื้อ2อาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับ2อาทิตย์มันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่สุดท้ายแล้วทางนิสสันจะออกมายังไงเราต้องตามกันแล้วก็ยังไงพี่แจ้งกลับมาให้ทางรายการทราบด้วยนะผมจะได้ช่วยตามอีกเรื่องนึงครับแต่พี่ครับผมขอพี่นิดนึงเวลาศูนย์บริการเนี่ยต้องคุยให้มันเป็นเรื่องหมายถึงว่าต้องขอคุยกับมีหลักฐานหมายถึงว่าต้องคุยกับไม่ใช่ช่างทั่วไปแล้วอันเนี้ยผู้จัดการหรือว่าการศูนย์ผู้จัดการศูนย์หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิคหรือว่าทางเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าทางนิสสันส่งช่างมาใช่ไหมส่งเทคนิคมาอ้าวแสดงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแล้วมันเป็นเคสที่ได้รับการยอมรับแล้วว่ารถคันนี้มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในขั้นตอนบางทีก็ต้องให้เวลาเขานะว่าในขั้นตอนครับตามว่ากว่าจะส่งเรื่องกลับไปกลับมาพิสูจน์ออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้ขอให้มันถ้าผมยืนยันอย่างสถานเดียวเลยว่าคันนี้ผมไม่เอาแน่นอนเลยเขาจะไม่รับรถแน่นอนอันนี้มันเอางี้คุณแจ็คลองไปแจ้งสคบ อย่างที่พี่บอมบอกผมให้สคบช่วยแล้วกันคือถ้าพูดตามความเป็นจริงอะนะผมเชื่อประมาณ 50-50 เคสเนี่ยมันมีเปลี่ยนเครื่องฮะแต่ว่ามันก็ยุ่งยากมันรถใหม่อะมันจะมาเปลี่ยนเครื่องมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วที่มันดังอ่ะหรือว่าซ่อมเครื่องแล้วมันสนิมเป็นยังไงอ่ะนี่อ่ะมันหลายอย่างอ่ะเอาสคบเลยพี่มันไม่ควรจะเอารถที่ไม่ได้คุณภาพมาขายเราซื้อในราคาจริงที่ขายในท้องตลาดเพราะฉะนั้นก็ต้องรับออกมารับผิดชอบอนิสสันนะครับเดี๋ยวผมตามเรื่องนี้ให้อีกทีอีกแรงนึงครับแต่ฝากพี่แจ้งสคบก่อนเรื่องนี้คือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกิดมันรถเขาไม่ได้เป็นทุกคันนะมันไม่ได้ความผิดที่คุณแจ็คด้วยใช่คันนี้มันอาจจะเป็นรถที่อาจจะหลุด QC มาหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรมาแต่แน่ใจพี่ไม่เคยไปทำอะไรกับรถนะนอกเหนือจากศูนย์บริการผมไม่เคยทำอะไรเลยครับโอเคปกติแต่ผมเชื่อว่าเขารับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงครับนะแต่ถ้าให้เร็วนี่คือสคบ
ครับสคบก่อนเลยพี่เพราะอย่างแรกอันนี้คุ้มครองผู้บริโภคตอนนี้พี่กำลังมีปัญหาพี่ซื้อรถใหม่ในราคาเท่าไหร่นะนิสสันโน้ตคันนี้568ครับตัวรองท็อปนั่นแหละ 500,000 กว่าใช่รถใช้2อาทิตย์แล้วมีปัญหาแบบนี้มันไม่ถูกต้องแน่นอนต้องมีอะไรผิดพลาดครับให้สคบรับทราบแล้วเค้าได้ช่วยตามเรื่องนี้ให้นะนะแล้วยังไงแจ้งกลับมาด้วยนะครับถ้าคุยความคืบหน้าครับผมขอบคุณมากเลยครับครับโอ้โหเคสแบบนี้มันโอ้โหเราเหนื่อยนะตอนแรกก็จะพูดแบบเป็นกลางนะแต่มันนึกถึงถ้าเป็นเราโอ้โหกว่าจะเก็บเงินบางคนนะไม่ต้องอะไรอะดาวรถอะอย่างน้อยก็ต้องมีแสนกว่าบาทแล้วก็ต้องมีเก็บเงินอะไม่ใช่ว่าอยู่ๆถ้ามีตังค์มากกว่านี้ก็คงไม่ซื้อนิสสันโน้ตอะคงซื้อรถดีกว่านี้เพราะนั้นเข้าใจคนที่ต้องอยากได้รถไม่ใช้สักคันนึงจะได้แบ่งเบาภาระแล้วไปจอดรถเนี่ยกี่วันกี่เดือนก็ไม่รู้ถูกอีกเมื่อไหร่จะได้ขับก็ไม่รู้ในเคสเนี้ยนานแน่นอนว่ากันหนังมุนยาเดี๋ยวตามเรื่องให้อีกแรงครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ